ที่ฝั่งไม่ว่าจะเป็นหนองคายไม่ว่าจะเป็นนครพนมไม่ว่าจะเป็นบึงกาฬไม่ว่าจะเป็นมุกนาหารไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานีเนี่ยเราต้องนับหนึ่งจากนับหนึ่งตั้งแต่หลวงพระบางค่ะนะตอนนี้ที่หลวงพระบางนะน้ำโขงเนี่ยปริมาณน้ำนะ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพอไหลลงมาค่ะไหลลงมาเนี่ยจากหลวงพระบางเนี่ยมันจะเจอเขื่อนแรกคือเขื่อนไซยบุรีตอนนี้ที่เขื่อนไซยบุรีเนี่ยน้ำผ่านหน้าเขื่อนไปท้ายเขื่อนเนี่ย 14,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนหน้านี้อาจารย์เคยบอก 17,000 มันลดลงแต่คุณเห็นไหมจากหลวงพระบางมันเพิ่มขึ้นจากหมื่นเป็น 14,000 เนี่ยเพราะตรงนั้นมันมีลำน้ำสองลำน้ำคือลำน้ำอูอกับลำน้ำคานค่ะเนี่ยนะมันไหลมารวมกันก็ทำให้หน้าเขื่อนไซยบุรีนี่มันเยอะจากนั้นจากไซยบุรีก็มาละเนี่ยก็จะมาเจอหนองคายละค่ะหนองคายตอนนี้เนี่ยล้นตลิ่งอยู่ค่ะอาจารย์หนองคายตอนนี้ล้นตลิ่งประมาณเมตรหนึ่งอย่างน้อยนะนครพนมเนี่ยคิดว่าคงจะเสร็จแน่เพราะตอนนี้มันต่ำกว่าตลิ่งนิดเดียวเฉพาะจุดที่เขาวัดนะแต่จุดอื่นมันอาจจะต่ำกว่าตลิ่งไปแล้วเรียบร้อยที่มันไม่เท่ากันมุกดาหารนี่ก็เหลือประมาณเม็ดกว่าค่ะแม่น้ำที่ไอ้วัวราชธานีที่โขงเจียมที่เป็นจุดที่เขาวัดเนี่ยตอนนี้ประมาณเม็ด80แต่จริงๆเนี่ยกำลังจะเพิ่มขึ้นมวลน้ำนี่มาแต่ว่าทางหลวงพระบางทางไซยบุรีทางเวียงจันทน์เนี่ยเริ่มเบาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตรึงไว้ได้หนองคายบึงกาฬก็คงจะไม่หนักหนาสาหัสไปกว่านี้แต่น้ำที่จะลงไม่ลงเลย อันนี้ก็ต้องท่วมแช่แข็งไปแช่ขังไปจากนั้นก็นครพนมนะนครพนมก็หนักหน่อยละนะเสร็จแล้วก็จะค่อยไล่มาถ้ามันไม่มาตกคราวนี้มันมีดีเพรสชันเข้ามาถ้ามันเบ้ขึ้นเหนือ มันไม่มาทางคือดีเพรสชันมันเข้าคุณไปนั่งดูเวียดนามตอนกลางแถวดานังแถวเวเนี่ยนะเวลามันก็ดูทิศทางของดิเพชชันมันขึ้นเหนือก็โอเคก็จะเป็นทางตอนเหนือไปซ้ำเติมนะแต่ถ้าเกิดมันเบ้ลงข้างล่างอย่างนี้อาจจะช่วยให้ระวัง20 21 22 23เนี่ยต้องคือต้องรอประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยฉบับที่1ที่2เนี่ยทุก10โมง5โมงเย็นเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วก็ต้องตี5แล้วเปิดดูหน่อยโอเคอาจารย์แล้วที่พะเยาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะมันเกี่ยวข้องกับเนี่ยสถานการณ์น้ำของเก่า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 มันอยู่ดีมันมาระลอกมันมาจากไหนเหมือนกันน้ำป่าไหลหลากฉับพลันนั่นน่ะเฉพาะอันนี้มันลุ่มแม่น้ำอิงของพะเยามากว้านพะเยามาอะไรพวกนี้อันนี้มันมาก็มันอย่างเงี้ยคือน้ำมันหาที่ลงอ่ะนะใครไปขวางมันก็จัดการหมดอ่ะไอ้นี่แถวมหาลัยพะเยาอะไรต่ออะไรเห็นว่านะเนี่ยก็ราวๆนี้แหละมาเฉยเลยคือถ้ามันไม่ลึกนะมันไม่ลึกมันไม่แรงก็ไม่มีปัญหาหรอกค่ะนะก็ดูอย่างเนี้ยก็คนเดินได้แต่มันไม่สะดวกน้ำท่วมน้ำแทมแล้วน้ำขึ้นมาแค่ครึ่งฟุตก็เดือดร้อนแล้วปริมาณน้ำในเขื่อนค่ะภูมิพล 52% เศรษฐกิจ 84% ค่ะแควน้อย 50ป่าสักชลสิทธิ์ 38ค่ะอาจารย์ก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเขื่อนส่วนใหญ่ก็ยังพอรับน้ำได้ค่ะนะยกเว้นเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนจุฬาไอเขื่อนวชิราลงกรณ์อันนี้น้ำเยอะ 85% นะค่ะคราวนี้ส่วนทางเจ้าพระยามาบ้างแล้วเดี๋ยวดูนิดเดียวดูนิดเดียวค่ะวันนี้วันนี้เอาที่นครสวรรค์ก่อนค่ะแถวค่ายจิรประวัติเนี่ย 1,159 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมากกว่าหรือน้อยกว่าเมื่อวานคะน้อยกว่าเมื่อวานประมาณ50ที่หลังจากนั้นก็จะมาผ่านครับจากนครสวรรค์ก็ผ่านอุทัยธานีทางอุทัยก็มีน้ำลงมาหน่อยนึงจากสแกกังอะไรพวกนี้ก็หน้าเขื่อนเจ้าพระยามีประมาณสัก 1,400 ก็ปัดออกทางทุ่งตะวันออกนะก็คือประตูระบายน้ำมโนรมกับประตูระบายน้ำมหาราชประมาณ118ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะแล้วก็ตะวันออกเนี่ยตะวันตกเนี่ยตัดออกไป116ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ผ่านถ้ารวม2ฝั่งก็234ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้ถือว่าน้อยทั้งคู่ถือว่าเพราะฉะนั้นตัดน้ำแล้วเนี่ยน้ำท้ายเขื่อนที่ปล่อยก็ประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีท้ายเขื่อนชัยนาทก็คงไม่เสียหายอะไรเพราะน้ำมันไม่ขึ้นแบบรุนแรงมันคือถ้ามันไม่เปลี่ยนแบบ 2-300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในวันเดียวอย่างนี้ไม่มีผลหรอก